สวัสดีครับวันนี้ผมเข้ามาที่ฟาร์มนะครับมาดูน้องแมววันนี้น้องแมวอายุครบ1เดือนแล้วนะครับหลังจากที่เขาคลอดแล้วผมก็รอให้เขาแข็งแรงอ่ะเรายังไม่ได้ไปจับดูเพศดูอะไรนะครับวันนี้เราก็จะเริ่มมาดูแล้วน้องเขาแข็งแรงพอที่เราจะเริ่มก่อกวนเขาได้แล้วเริ่มจับดูเพศเขาได้แล้วนะครับมีกี่ตัวคะน้องแมวคลอดทั้งหมด4ตัวนะครับเป็นแมวไทยโบราณสายพันธุ์วิเชียรมาศก็จะมีสีเข้มเหมือนแม่พันธุ์1ตัวนะครับส่วนอีก3ตัวจะเป็นสีอ่อนเหมือนพ่อพันธุ์เลยน้องตอมเดี๋ยวป้าเปิดให้ค่ะมาทางนี้ลูกน่ารักมั้ยคะลูกน่ารักจังเลยอยากจับป้าอยากจับลองดูได้ค่ะได้ตอนนี้น้องแมวอายุครบ1เดือนพอดีเลยนะครับกำลังน่ารักเลยบ้องแบ๊วเลยเอ้าเล็บติดช่วยตัวนู้นหน่อยเล็บติดกล่องเล็บแมวติดกล่องหลุดแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะจับน้องเขามาดูสุขภาพเนาะอายุครบ1เดือนแล้วอุ้มยังไงคะต้องสอนค่ะสอนสุดบอลก้นเขาขึ้นมาด้วยค่ะนี่เก่งมากเดี๋ยวเราจะเช็คน้องแมวหน่อยนะทีละตัวคุณแม่ดูไม่เป็นตัวนี้เป็นเพศอะไรเนาะน่าจะเป็นตัวเมียนะครับตัวนี้ตัวเมีย1ตัวตัวเมีย1ตัวดูสุขภาพเขาหน่อยดูขนดูอะไรหน่อยหน้ายักษ์หน้ายักษ์หรือหน้ารักหน้ายักษ์ขอดูสุขภาพขนโอ๊ยเดี๋ยวมันจะดิ้นหล่นค่ะเดี๋ยวหาตะกร้าใส่มาข้างนอกดีกว่าเดี๋ยวมาดูตัวที่1กันตัวนี้เป็นตัวผู้ตัวเมียดูก้นดิ้นตัวนี้ตัวผู้มีตัวผู้1ตัวพี่เชียร์อุ้มตัวผู้ไว้ก่อนน้องอะตอมเดี๋ยวน้องอะตอมเทียร์ตัวนะขาติดขาติดมันจะขวนไม่ขวนหรอกค่ะน้องอะตอมอันนี้ตัวนี้ตัวเมียค่ะน้องตอมแป๊บนึงนะลองดูอีกทีใช่ไหมเมื่อกี้ตอมหงายให้ดูนิดนึงให้ป้าดูให้ชัวร์นะคะตัวนี้ใช่ตัวเมียใช่ตัวเมียผู้หนึ่งเมียหนึ่งตัวนี้จะเย็นนะคะตอมมาดูทีละตัวตัวนี้ก็เป็นตัวอะไรเนี่ยตัวผู้สองเมียสองอีกตัวไหนตัวสุดท้ายคือตัวสีเข้มใช่ไหมสีขาวเป็นตัวผู้สองตัวเมียหนึ่งนะครับส่วนตัวสีเข้มตัวสุดท้ายนี้เป็นตัวเมียโอ้โหผู้2เมีย2ผู้2เมีย2นะคะทีนี้เช็คหน่อยเช็คว่าสุขภาพแมวเป็นไงเป็นเชื้อรามั้ยว่าเค้าเหมือนเค้าจะไม่เป็นเพราะเค้าไม่ไปนอนในกระบะทรายชุดนี้เค้านอนในกล่องที่เราเตรียมไว้น้องแมวเล็กนะครับผิวหนังจะอ่อนแอแล้วชอบเป็นโรคผิวหนังที่ชอบไปนอนในกระบะทรายนะครับบางทีไม่ได้เกิดจากการเลี้ยงดูไม่ดีนะแต่เขาจะลงไปนอนในกระบะทรายซึ่งเกิดความชื้นกระบะทรายมีความชื้นมีฉี่มีอะไรพวกเนี้ยเขาก็เลยเป็นโรคผิวหนังซึ่งตัวเนี้ยน้องแมวชุดนี้ค่อนข้างดีหน่อยคือจะไม่ลุกไปนอนกระบะทรายเลยลองเช็คดูตัวไหนใหญ่ที่สุดคะตัวที่ป้าจับตัวนี้ใหญ่สุดใช่ตัวนี้ใหญ่สุดดูเป็นลูกลิงเลยเดินไปเดินมาเหมือนน้าตอมเลยเดี๋ยวขอดูมาร์คขาหน่อยตัวไหนที่เป็นแต้มค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ 100% ของพี่เชียนมากมีสีขาวแต้มไหมตัวนี้ไม่มีขาไม่มีสีขาวหูสองข้างสีดำชัดเจนหน้าดำตัวนี้ถือว่าลักษณะได้หางดำทีนี้เราก็ต้องลุ้นที่ตัวผู้ตัวเมียตัวนี้หรอคะตัวนี้ถ้าเป็นตัวผู้ถ้าจะให้ถูกหลักก็ต้องมีแต้มดำที่ไข่ซึ่งต้องรอดูตอนโตตอนนี้ยังดูไม่ออกแต่ตอนเนี้ยถือว่ามาร์คสำหรับการดูสวยก็คือไม่มีตำหนิสำหรับตัวนี้นะตัวผู้ตัวนี้ทีนี้เราดูตัวอื่นมีตัวไหนที่เป็นแต้มติดขาไหมตัวนี้ไม่มีขาวติดชุดนี้ไม่มีขาวแต้มติดนะครับเนื่องจากน่าจะได้เลือดพ่อแม่ 100% นะโอเคชุดนี้ก็จะเรียกวิเชียรมาศได้เต็มปาก
100% ตรงตามหลักการดูแต้มลักษณะตัวใช่ของเขาใช่ไหมฮะน่ารักจังเลยน้องอายุได้1 เดือนแล้วนะก็แมวที่สามารถจัดจำหน่ายได้ต้องอายุครบ2 เดือนต้องรับวัคซีน1 เข็มขั้นต่ำต้อง1 เข็มตอนนี้ถ้าใครสนใจทักมาจองได้นะครับแต่ขายไม่ได้ต้องรออายุครบ2 เดือนก่อนแล้วก็ต้องรับวัคซีนก่อนเลี้ยงไว้ให้ก่อนตอนนี้มี4 ตัวอยากได้เอาก็นี่ก็ของหนูอยู่แล้วหนูอยากได้นี่ก็ของหนูอยู่แล้วเอาไว้บ้านค่ะโอ้ช่วยกันเลี้ยงเลยใน4 ตัวเนี้ยนี่อาหารที่ใช้เป็นเดลี่เพทแมวตัวนี้นะครับนี่แม่เขาเรียกใหญ่เลยก็ตัวเม็ดของเนื้ออาหารจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ตัวนี้สำหรับเดลี่เพทที่เราเลือกใช้นะครับก็จะเป็นอาหารที่ผสมโปรไบโอติกบวกพรีไบโอติกนะครับตัวนี้มีคุณสมบัติช่วยในเรื่องตัวนี้เลยตามนี้เลยก็คือควบคุมการเกิดก้อนขนตามรูปลักษณะนี้เลยนะการเกิดก้อนขนที่ว่าไม่ทราบว่าจะมีใครเคยเห็นไหมเวลาแมวขย้อนหรือมีการเอาก้อนขนออกมาน่ะนั่นแหละควบคุมการเกิดก้อนขนในนี้นะครับเวลาเขาเลียขนหรือเวลาอะไรกันก็ตามมันจะมีขนติดเข้าไปพวกนี้เขาจะไปสะสมไว้ในร่างกายนะครับแล้วก็จะขย้อนออกมาก็จะช่วยในเรื่องการควบคุมการเกิดก้อนขนนะครับบำรุงผิวสายตาและสมองบำรุงกระดูกและฟันบำรุงขนและผิวหนังมีผิวหนังและขนเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญคือตรงนี้นะครับสูตรควบคุมความเค็มนะทำให้เกิดโรคไตหรือโรคนิ่วพวกนี้ก็คือว่ามันเป็นโรคที่เกิดกับอาหารนะครับอาหารเค็มอะไรพวกเนี้ยมันจะมีผลต่อสุขภาพของน้องแมวนะครับแล้วก็สุดท้ายน่ากินเราเลือกใช้เป็นในรสแกะนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวที่นี่จะกินแต่รสแกะผมไม่มั่นใจว่าเป็นเพราะอะไรนะเขากินแต่รสแกะอย่างเดียวเลยจะอร่อย สงสัยจะอร่อยเพราะเคยซื้อรสอื่นมาแล้วนะครับเขาเลือกมันไม่กิน มันไม่กินต้องกินรสแกะอย่างเดียวที่นี่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแม่เขาเรียกลูกใหญ่เลยเนี่ยพี่หนันพาลูกมาคืนแม่เขาเช็คเรียบร้อยผู้สองเมียสองอายุครบ1 เดือนเดี๋ยวเราจะเจอกันอีกทีตอนอายุครบ2 เดือนเดี๋ยวเรามาถ่ายอัปเดตให้ดูเดี๋ยวอัปเดตให้ดูอีกทีเอาน้องเข้ากระบะซ้ายก่อนนะตัวสุดท้ายแล้วระวังแมวเดินลงนะผมยกสูงนะครับเพื่อในการดูแลพื้นที่ได้ง่ายนะครับไม่เกิดความชื้นทำให้ขนแมวเป็นผิวหนังนะครับผมจะยกสูงทั้งหมดทำชั้นวางยกสูงน้องแมวทั้งหมดนะครับปล่อยวิ่งเล่นในบางเวลานะครับเวลาทำความสะอาดกรงก็จะปล่อยน้องแมววิ่งเล่นทั้งหมดนะครับวิ่งเล่นที่ไหนในนี้แหละพี่ไปบอกว่ามันชอบไปกวนนกมันจะทำให้นกไม่ค่อยฟักไข่ไม่ค่อยกกลูกนู่นเนี่ยนกอยู่ตรงนู้นวิ่งในนี้เหรอมันวิ่งในนี้เรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วเขากระบะตายหมดเลยโอเคบ๊ายบายน้องแมวก่อนเร็วบ๊ายบายตามมาคืนหมดแล้วนะครบไหมตอมนับสิไหนนับสิโยเก่งมากโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตน้องแบลตอนโตแล้วตอนพร้อมจัดจำหน่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายหน่อยพี่เจ